สวัสดีครับผมต้อมเกตอกเกปานกกระทุ่งนะครับพอดีวันนี้มาสวนครับเอาเจ้าเศรษฐีมาด้วยแล้วก็เอาสิ่งใหม่ฮะอันนี้สิ่งที่ผมขายเลยนะครับเอามาลองแหกหมานดูครับเพราะว่าวันก่อนผมมานกป่ามันขันอยู่ตรงหัวสวนนี่ครับเดี๋ยวจะลองเอาเจ้าเศรษฐีไปขันรอบเพราะเจ้าเศรษฐีขันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับวางสิงเรียบร้อยครับ14หลังครับเจ้าเศรษฐีอยู่นี่ครับสิงวางเต็มพื้นที่เลยครับแถวนี้เดี๋ยวรอเจ้าเศรษฐีขันนะครับก็นกป่าแถวนี้มีครับรอลุ้นครับรอลุ้นผมทำงานอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับเจ้าเศรษฐีขันแล้วไม่ต้องรุ่นครับครับผมก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงนะครับลองมาดูกันเลยนะครับเพราะว่าผมดักไว้อยู่14หลังนะครับไอ้เจ้าเศรษฐีอยู่นี่ครับเรามาดูกันนะครับว่า14หลังจะโดนไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้านะครับไม่ได้ยินเสียงนกป่าตอบด้วยก็โอ้ลอยมีอันนี้โล่งครับหนึ่งหลังนี่นะครับแล้วก็สองหลังนี่ก็โล่งครับสองหลังแล้วตรงไหนอีกสามนี่โล่งครับสี่ยังเหมือนเดิมห้ายังเหมือนเดิมครับโอ้หกยังเหมือนเดิมครึ่งแล้วครับเจ็ดครับครึ่งแล้วยังเหมือนเดิมนะครับแปดเหมือนเดิมเก้านี่ครับเหมือนเดิม10ไม่มีดิ้นครับ11 12 13หายไปในอันหนึ่งวะอ๋อนู่น14ครับกลับมานี่นะครับกงอยู่นี่ครับอันนี้ขายหายให้พี่น้องนี่ขายหายครับพี่น้องโอ้นี่ไงครับพี่น้องนี่ครับโอ้มันหลุดมาได้ไงครับอยู่ข้างกงเลยนะครับกงอยู่นี่ครับกงอยู่นี่ครับเจ้าเศรษฐีอยู่นี่ครับมันโดนตรงนี้ครับแถวนู้นมันหลุดมาได้ไงนะครับนี่แหละครับการวางซิงต้องเอาไว้ใต้กงเส้นประมาณสองสามอันครับผมใส่สองอันนะครับอันนี้อันแรกที่ผมปักเลยนะครับซิงนี่ครับโอ้โหสวยครับพี่น้องสวยครับสวยมาดูกันดูสะพายครับดูสะพายซะก่อนครับมาดูครับตัวนี้สะพายดูครับโอ้โหไม่ตรงนะครับแต่มันมีตุ้มสวยที่ตรงมีตุ้มนี่แหละครับอ๋อฮะข้างขวาสะพายข้างซ้ายถ้าตรงนี่สวยเลยนะครับสะพายนี่ผ่านเลยครับสะพายมันใหญ่ครับตัวใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ด้วยตูด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 ไม่ลายครับตูดแดงครับผมแล้วก็เดือยโอ้นกหนุ่มอยู่ครับพี่น้องนกหนุ่มอยู่แล้วดูครับโอ้โหเจ้าเศรษฐีจัดให้อีกแล้วครับพี่น้องเจ้าเศรษฐีจัดให้อีกแล้วครับสะพายสวยด้วยครับสะพายสวยด้วยเดี๋ยวเอาเจ้าเศรษฐีลงมาเทียบหน่อยครับเทียบเจ้าเศรษฐีให้ครับก็ให้มันคึกครับให้มันรู้ว่ามันได้เฉลยครับ
ประมาณนี้ครับโอ้สวยครับตัวนี้สวยสวยสะพายมันใหญ่แล้วก็มีตุ่มด้วยครับสวยสวยสวยดูหลังครับเจ้าเศรษฐีเริ่มแขวกเลยนะครับสิงหมานะครับสิงนี้เป็นสิงชุดที่ผมขายเลยนะครับก็10คันครับ800รวมส่งเก็บเงินไปทางก็อันนี้ก็เอาสิงที่จะขายนั่นแหละครับมาลองแหกหมานนะครับ14อันครับอันนี้เพราะว่ามันเศษ4อันผมเลยมาชุด14อันจัดไปแล้วครับ1แต้มครับโอเคไม่มีถุงไม่มีอะไรมาสักอย่างครับเดี๋ยวคงเอาไปแบบนี้เลยครับครับผมฝากขายของนิดนึงนะครับซิงนะครับซิงจะประมาณนี้นะครับ10อันนะครับผม1ชุดครับผม800รวมส่งเก็บเงินไปทางครับแล้วก็ฝากเสื้อนี้ด้วยครับเสื้อแขนยาวลายใบไม้นะผ้าเนื้อดีนะครับพี่น้องผ้าเนื้อดีครับผมใช้อยู่ครับใช้คู่กับเสื้อกั๊กลายใบไม้นี่เลยครับเพราะว่าไปเที่ยวป่านี่ใส่เสื้อกั๊กครับกระเป๋าเยอะสะดวกดีครับใส่โทรศัพท์ใส่ไฟเช็คบุหรี่อะไรก็ว่ากันไปครับผมก็นี่ครับมี2สีนะครับสีนี้กับสีนี้ครับมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังจะประมาณนี้ครับใส่แล้วไม่ร้อนครับใส่แล้วไม่ร้อนเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบนี้ครับกระเป๋ามีประมาณ11ใบนะครับเสื้อกั๊กก็สนใจสั่งได้นะผมเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับถ้าเสื้อนี่ก็ราคาไซส์ตามด้านข้างนี้เลยนะครับแล้วก็เสื้อกั๊กนี่เสื้อกั๊กตัวละ590บาทครับเสื้อกั๊กชอบมากเลยครับเสื้อกั๊กนี่มันใส่ของได้เยอะดีครับแล้วก็ลายเนียนๆแบบครับเสื้อกั๊กนี่ก็จะสีสวยๆแบบนี้นะครับถ้าออกมาแล้วก็ไอรอบพุงตรงนี้ครับผมเอามา2ไซส์คือ 2XL กับ 3XL นะครับถ้า 2XL รอบพุงตรงนี้ครับอยู่ที่46นิ้วถ้า 3XL อยู่ที่48นิ้วครับราคา590บาทนะครับราคาเท่ากันครับ2สีนี้ครับผมแล้วก็ฝากเป็นชุดสีมิตินี่ด้วยนะครับชุดพางสีมิติชุดนี้มีหมวกมีเสื้อมีกางเกงนะครับแล้วก็มีที่พันปืนครับตัวนี้ชุดละ 1,100 บาทครับอันนี้เป็นเสื้อครับแล้วก็มีชุดนี้ครับชุดนี้ที่ FC สนใจกันมากครับก็เป็นชุดพาง3มิติครับเสื้อกางเกงนะครับเสื้อมีหมวกด้วยก็อยู่ที่ชุดละ500บาทครับผมตัวนั้นจะเป็นชุดคลุมครับชุดคลุมชุดละ600บาทเนื้อเดียวกันนะครับแค่ว่าคนละแบบเฉยๆตัวนั้นผมใช้อยู่ครับผมใช้ตัวนั้นคลุมนั่งต่อไก่นี่เสร็จโอ้เนียนเลยครับเวลาเสร็จแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยมันจะนะครับมันจะเป็นฟุ้ยๆแบบนี้เราเก็บแล้วก็กลับด้านครับกลับด้านเสร็จแล้วม้วนม้วนครับใส่ถุงมันจะม้วนได้นิดเดียวครับครับมันจะเหลือถ้าภาพดีๆเหลือเล็กกว่านี้ครับแล้วก็ใส่ถุงมันครับผมสนใจอะไรสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนี่เลยครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากอุปกรณ์ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะครับตอดไก่ตอดเก้งนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็คงเอาเจ้าเศรษฐีขึ้นแขวนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปทำงานตอนนี้แดดร้อนครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม